สวัสดีนักเรียนสั้นม.5ทุกคนในสมองนี้อาจารย์ย่างดาวจะมาสอนวิชาฟิสิกส์ปีซิกซ่าท่านมานี้เฮาเรียนพอดบทที่15เกี่ยวกับปริมาณของฮ้อนและสมพรจำพอกแล้วในสมองนี้เฮาจะไปเรียนต่อเกี่ยวกับบทที่26แล้วก่อนสิเข้าบทเรียนใหม่นี่อาจารย์ขอถามคืนบทเรียนเก่าหน่อยนึงว่าสูตรปริมาณของฮ้อนที่วัตถุหักเอาและแผ่ออกมีคือแนวใดเพราะว่าสูตรตัวนี้จะได้เป็นน้ำใสอยู่ในบทที่26เอาต่อไปนี้สูตรปริมาณของฮ้อนที่วัตถุหักเอามีคือ Q หักเท่ากับให้ C M คูณให้ T2 ลบ T1 นี่แม่นสูตรปริมาณของฮ้อนที่วัตถุหักเอาและสูตรปริมาณของฮ้อนที่วัตถุแพร่ออกแล้วแม่นนี่คือ Q แพร่ต้องเขียนคำว่าแพร่เท่ากับ C Mคือการแต่ว่าตัวเพศตัวนี้มีเพียงแต่ว่าตัว t 1ลบ t 2เท่านั้นและบางสูตรปริมาณของฮ้อนที่หักเอาและแพร่ออกแม่นสูตรคือการแต่ว่าคันว่าหักแม่น t 2ลบ t 1คันว่าแพร่แม่น t 1ลบ t 2นี่แม่นปริมาณของฮ้อนของวัตถุนะตัวนี้แล้วต่อไปบทที่26เกี่ยวกับการส่งของฮ้อนข้อที่1ลักษณะของการส่งความฮ้อนในชีวิตบ้านจังหวัดเฮาถ้าว่าเฮามีน้ําฮ้อนอยากให้มันเย็นลงต้องพาน้ําเย็นเข้าไปหรือว่าเฮามีน้ําฮ้อนอยู่ในจอกถ้าว่าอยากให้มันเย็นลงต้องเอาบ่วงเหล็กจุ่มลงไปหรือว่าถ้าว่าเฮาอยากได้น้ําอุ่นต้องเอาน้ําฮ้อนและน้ําเย็นมาผสมเข้ากันตัวนี้เอิ้นว่าการส่งความฮ้อนในเมื่อที่ว่าเอาน้ําฮ้อนและน้ําเย็นผสมเข้ากันอุณหภูมิของน้ำเย็นจะเพิ่มขึ้นส่วนอุณหภูมิของน้ำฮ้อนจะลดลงภายหลังซักซ้ำความฮ้อนแน่นมันจะยุบการส่งความฮ้อนและเขาจะสรุปเมื่อไงว่าสรุปได้ว่าปริมาณความฮ้อนที่เพย์ออฟเท่ากับให้ปริมาณความฮ้อนที่ครับนี่แม่กฎเกณฑ์ของการส่งความฮ้อนหรือว่าความฮ้อนเพย์ออฟเท่ากับความฮ้อนครับเอาแล้วจะมีผลเอกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้สูตรของความฮ้อนเพย์ออฟแม่ความฮ้อนทำเอาเอาต่อไปผลเอกตัวอย่างอย่างนี้เขาคนเล็กหนึ่งมีมวลสารแก้เลย CpU เขาคนเล็กหนึ่งมีมวลสารแสดงว่ามวลสารของเล็กตัวนี้แม่เท่ากับ 1.2 กิโลกรัมให้ฮ้อนแสดงว่าให้ฮ้อนถือ500องศาคือที่ของเล็กเท่ากับให้500องศาเซลเซียสแล้วจุ่มลงในน้ำที่มีมวลสารแสดงว่ามวลสารของน้ำแม่เท่ากับให้20กิโลกรัมอยู่อุณหภูมิคืออุณหภูมิของน้ำเท่ากับให้20องศาเซลเซียสเพื่อให้เราส่องหาอุณหภูมิผสมหรือว่าอาจารย์ได้เขียนว่าที่ผสมแบบนี้แม่มีค่าเท่ากับเท่าใดในเมื่อที่ว่าเราเอาท่อนเล็กนี้จุ่มลงในน้ำแล้วสูตรคิดไล่และแม่เขาจะมีอิงตามกฎเกณฑ์นักศึกษาปริมาณของท่อนตัวนี้เอาเบอร์ท่อนเล็กมีอุณหภูมิแม่500และน้ำมีอุณหภูมิแม่20ในเมื่อเอาท่อนเล็กตัวนี้ไปจุ่มลงในน้ำแสดงว่าเล็กตัวนี้ต้องแพร่ของท่อนออกหรือว่ามันคายของท่อนออกส่วนน้ำตัวนี้มันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของท่อนแสดงว่าน้ำนี้เหมือนครับของท่อนเข้าแสดงว่ามีว่าปริมาณความฮ้อนที่เล็กเพย์ออฟเพย์ออฟแมนปริมาณความฮ้อนที่เล็กเพย์ออฟแมนคิวแพร่คณะแพร่นี้ต้องเท่ากับซีตัวนี้ตัวแมนของเล็กและแอนตัวแมนของเล็กคูณให้คันว่าสูตรของฮ้อนเพย์ออฟคือคำถามต้นคืนเมื่อกี้นี่ว่าต้องแม่น t 1ลบให้ t 2แต่ว่าในเวลานี้ t 1ของเราแม่นตัวใดนี่ t 1ของเราคือ t ของเล็กส่วน t 2คือตัว t ผสมนั่นเองเพราะว่าในเมื่อเราเอาเล็กตัวนี้เป็นจุ่มลงในน้ำแสดงว่าตัว t ผสมคือตัว t 2แล้วตัวนี้ชื่อดีดีเนาะยากสมควรที่1ต่อไปปริมาณความฮ้อนที่น้ำเพราะว่าน้ำเป็นตัวครับความฮ้อนทำเอามี
ปริมาณของพอนที่นักทำเอามีคือ Q หับเนาะเท่ากับให้ C ของนั่นคูณให้ F ของนั่นคันมาหับมาแม่ง T 2ลบให้ T 1แต่ว่าในกรณีนี้ T 2ที่นี่มันจะกลายเป็นตัว T ผสมส่วน T 1นี่แม่ง T ของนั่นจากสมผลที่2เนาะแล้วในเมื่อที่ว่าหน้าแม่นเล็กนี้ผสมเข้ากันแม่มันจะสร้างฉากคอมมอนแสดงว่าตามกฎเกณฑ์ทักษะปริมาณคอมมอนจังคือเขามีเรียนมาอยู่ในทฤษฎีว่าปริมาณคอมมอนแพร่ออกจะเท่ากับให้ปริมาณคอมพอนที่ทำเอาแล้วตัวนี้เอาจึงเอาส่งผลตัวนี้มาแคนเซล